เป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายของพรรคก้าวไกลแต่การดิ้นเฮือกสุดท้ายครั้งนี้มันอยู่ที่กรรมที่เกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของก้าวไกลนะฮะตอนนี้ก้าวไกลโดนกระหน่ำบึ้ม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 มารายวันยิ่งการออกมาของพิธาการออกมาของธนาธรยิ่งส่งผลทำให้คะแนนนิยมของก้าวไกลตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มคนที่โดนคดีทางการเมืองในยุคคสช.ทั้งหมดกลุ่มคนพวกนี้คือประชาชนธรรมดาที่แสดงออกที่ใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองในการชุมนุมซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นควรจะเป็นเรื่องที่ได้รับการรับรองในฐานะพื้นฐานของสิทธิของพลเมืองนะครับดังนั้นเรามองไม่เห็นเลยว่าจะมีเหตุผลใดที่คนพวกนี้ไม่ควรได้รับการนิรโทษกรรมเมื่อสังคมเป็นประชาธิปไตยแล้วถ้าเรามีโอกาสนะครับเข้าสภาเมื่อไหร่วันแรกที่มีโอกาสจะเสนอเรื่องแก้รัฐธรรมนูญทันทีมาตราเดียวง่ายที่สุดเลยครับผมคิดนะครับยกเลิกมาตราสุดท้ายก่อนมาตรา279ซึ่งเป็นมาตราที่ให้ความคุ้มกันบรรดาประกาศคำสั่งของคสช.ทั้งหมดให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเสมอนี่ไม่ใช่เรื่องรุนแรงไม่ใช่เรื่องแรดิเคิลสุดโต่งทั้งสิ้นนี่คือการฟื้นกลับมาสู่ระบบนิติรัฐระบบหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดและก็เป็นที่งดงามของคนรุ่นใหม่ที่กล่าวฝันถึงอย่างภาคภูมิใจไม่ใช่อับอายแล้วอะไรจะเป็นของห้องห้ามที่เราไม่ควรไปแตะก็อย่าดูในที่นี้ก็คนจะรู้กันก็บอกตรงๆเลยก็คือสำหรับฉันแล้วคุณจะทำเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมหรือว่าการศึกษาอะไรก็เป็นเรื่องของคุณแต่สองสิ่งที่ไม่ควรแตะเลยในช่วงระยะเวลานี้ก็คือสถาบันกับความมั่นคงปฏิเสธที่จะพูดถึงได้ก็ปฏิเสธซะไม่ควรพูดถึงก็ไม่ควรครับก็เหตุผลว่ามันเป็นสองสิ่งที่อันตรายสำหรับเราเพราะเรามีแผลอยู่แล้วแผลมันเปิดแล้วมันไม่เหมือนกับภาคอื่นๆก็เป็นผิวหนังปกติแต่เราว่าแผลมันเปิดแล้วมันเปิดมันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วพอมันเปิดมันเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นดูธนาธรเนี่ยเริ่มตั้งพรรคมาในมุมมองที่เปิดแผลมันเริ่มทำให้แมงวันมาโจมตีอยู่ตลอดเวลาให้เราพยายามปัดยังไงสุดท้ายแมงวันปัดได้แต่แมงวีมันปัดไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็เป็นหนอนเต็มเนื้อในแต่งั้นเมื่อเราเป็นพรรคที่มันมีแผลเป็นอยู่แล้วแล้วมันพร้อมที่จะปลีกแผลอยู่ตลอดเวลาก็อยากไปทำให้แผลมันกว้างขึ้นเราอยากไปแตะเรื่องความมั่นคงแล้วก็อยากไปแตะเรื่องสถาบันสองสิ่งนี้ฉันขอไว้แล้วพรรคคุณจะรอดที่จะก้าวไปก้าวไกลตอนนี้ก็ไปหาท่านพุทธอิสระนะครับถึงวัดอ้อน้อยเพื่อไปขอให้สนับสนุนในการนิรโทษกรรมนะครับท่านก็จัดชุดใหญ่ฮะไฟกระพริบแมปไปเลยนะครับว่าสองสิ่งที่ควรจะหยุดและไม่ควรจะเข้ามายุ่งคือหนึ่งเรื่องความมั่นคงสองเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทำไมอ่ะหัวหน้าพรรคไปเองแน่นอนฮะคนให้ไปก็คือธนาธรทำไมต้องไปเกมนี้เพราะเขากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าลำบากชัยธวัฒน์เป็นใครชัยธวัฒน์ก็เป็นเพื่อนธนาธรนะครับธนาธรก็สร้างม็อบขึ้นมาก้าวไกลก็สร้างม็อบขึ้นมาปรากฏว่าเรื่องของม็อบตอนนี้ติดคุกติดตาราง40กว่าคนคดีพันกว่าคดีฮะที่ติดลุกที่โดนกันตอนนี้นะครับทยอยติดหมดเหลือเฉพาะเพนกวินนะฮะธนาธรแล้วก็ปิยบุตรแล้วก็ช่อเหลืออีก4คนนะที่ยังไม่ได้คุกเข้าคุกเข้าตารางกำลังไล่ไปตามลำดับประเด็นคือทำไมอ่ะนะฮะให้ชัยธวัฒน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลแบกหน้าไปหาท่านพุทธอิสระเพื่อขอให้มีการสนับสนุนในการนิรโทษกรรม
นะครับท่านพุทธอิสระบอกทำก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าคุณจะไม่กลับมากระทำความผิดอีกนะซึ่งก้าวไกลก็ไม่สามารถรับปากอะไรได้ทำไมเป็นแบบนี้ผมเรียนหุ้นส่วนที่ผ่านมาตั้งปี6263เขาปลุกกระแสม็อบปลุกกระแสม็อบปลุกกระแสม็อบโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์โจมตีเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับลุกคือต่อต้านเกิดการชุมนุมโดนคดีกันเป็นแถวพอโดนคดีกันเป็นแถวเสร็จกำลังเข้าหาใครเข้าหา4ตัวสุดท้ายก็เลยจำเป็นจะดิ้นทุกวิธีทางเพื่อขอให้มีการนิรโทษกรรมเพื่อให้ตัวเองรอดคุกแค่นั้นเองโดยเฉพาะเรื่องของมาตรา12นะครับที่ผ่านมาคนที่จุดชนวนนิรโทษกรรมคือใครธนาธรฮะจำได้ไหมฮะไม่เอาธนาธรก็ได้ไม่เอาช่อไม่เอาบีบุก็คือธนาธรอ่ะปุ่นชนวนนะครับเพื่อให้มีการนิรโทษกรรมเกิดขึ้นนะครับเพราะตอนนี้พรรคก็คออยู่บนเขียงแล้วคนติดคุกไปเกือบหมดแล้วจึงเป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายของพรรคก้าวไกลแต่การดิ้นเฮือกสุดท้ายครั้งนี้มันอยู่ที่กรรมที่เกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมพระบาทมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ด
ครื่องใจของไทยประชาองค์เป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนานKick